ามน้ำมันปี67ผลผลิต18ล้านตันเกษตรศาสตร์ลั่นอย่ากดราคาเศรษฐกิจวันที่16พฤษภาคม2567 15:27 นนายฉันทานนท์วรรณขจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสสก.เปิดเผยว่าปี2567คาดสถานการณ์ปาล์มน้ำมันทั้งประเทศที่มีเนื้อที่ให้ผล 6.381 ล้านไร่เพิ่มขึ้น 132,959 ไร่หรือ 2.13%จากปีที่แล้วที่มีเนื้อที่ให้ผล 6.248 ล้านไร่มีผลผลิต 18.121 ล้านตันลดลง 146,471 ตันหรือ 0.80% จากปีที่แล้วที่ให้ผลผลิต 18.267 ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 2,840 กิโลกรัมต่อไร่ลดลง 84 กิโลกรัมต่อไร่หรือ 2.87% จาก 2,924 กิโลกรัมต่อไร่สำหรับเนื้อที่ทั้งประเทศคาดว่าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคใต้เนื่องจากปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่เมื่อปี2564ซึ่งเป็นการปลูกปาล์มน้ำมันแทนยางพาราและบางส่วนขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันแทนพื้นที่นาและพื้นที่รกร้างเริ่มให้ผลผลิตได้ในปีนี้ทั้งนี้การขยายเนื้อที่ปลูกปาล์มน้ำมันเมื่อปี2564มีสาเหตุมาจากราคาปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี2564อยู่ในเกณฑ์ดีด้านผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลและผลผลิตรวมทั้งประเทศคาดว่าลดลงเนื่องจากในช่วงปลายปี2565จนถึงพฤษภาคม2566ต้นปาล์มน้ำมันได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอทำให้ทางใบบางส่วนพับต้นปาล์มน้ำมันไม่สมบูรณ์การออกทลายที่จะเก็บในปี2567ลดลงและในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566จนถึงต้นปี2567คาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นปาล์มน้ำมันซึ่งอาจส่งผลให้น้ำหนักต่อทลายลดลงอย่างไรก็ตามผลผลิตปีนี้จะออกสู่ตลาดมากสุดตั้งแต่เดือนมีนาคมมิถุนายนคิดเป็น 38% ของผลผลิตทั้งหมดโดยเดือนนบคอคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณ 1.694 ตันทั้งนี้ราคาผลปาล์มน้ำมันทั้งทลายคละที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์แรกของเดือนนบคอเฉลี่ยกิโลกรัมละ4.12 บาทด้านแนวทางบริหารจัดการของภาครัฐโดยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติกนป.มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์มซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนเกษตรกรร่วมเป็นอนุกรรมการทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตการตลาดราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการให้ปริมาณน้ำมันปาล์มภายในประเทศเกิดความสมดุลรวมถึงกำหนดแนวทางและมาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มซึ่งคณะอนุกรรมการได้มีการเฝ้าระวังและมีแนวทางในช่วงเดือนที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากโดยให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมีแผนการปิดดำเนินการในช่วงวันหยุดของเดือนเมษายน2567เพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวในการรับซื้อผลผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มช่วงก่อนและหลังวันหยุดและมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบโดยทั่วกันรวมทั้งขอความร่วมมือให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่ายให้แก่โรงงานโดยตรงเป็นลำดับแรกและพิจารณาจัดช่องทางพิเศษสำหรับเกษตรกรแยกออกจากผู้ประกอบการลานเทรวมถึงรับซื้อผลปาล์มน้ำมันในราคาที่สอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบและไม่ให้มีการกดราคาหรือปฏิเสธการรับซื้อผลปาล์มของเกษตรกร
โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมีการติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงเรื่องการทำปาล์มคุณภาพเพื่อไม่ให้อัตราสกัดน้ำมันลดลงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันของเกษตรกรและต้นทุนในการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มได้เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนพบเซอร์เบียเนชั่นลีกนัด2คืนนี้กีฬาวันที่17พฤษภาคม2567 17:08 น.วอลเลย์บอลสาวไทยมีคิวลงสนามพบทีมชาติเซอร์เบียทีมอันดับ4ของโลกในการแข่งขันศึกเนชั่นลีก2024คืนนี้และนี้คือสถิติในการพบกันก่อนหน้านี้ของทั้ง2ทีมความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024สัปดาห์ที่1นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลวอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกหลังประเดิมสนามพ่ายสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลกด้วยสกอร์1-3เซตล่าสุดวอลเลย์บอลสาวไทยมีโปรแกรมลงสนามนัดที่2พบกับเซอร์เบียทีมอันดับ4ของโลกคืนนี้เวลาเที่ยงคืนคืนวันที่17พฤษภาคมนี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7 HD ถ่ายทอดสดรวมทั้งช่องทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน CS 7 HDmakabu.tv และเว็บไซต์ teroasia.com สำหรับสถิติระหว่างวอลเลย์บอลสาวไทยพบเซอร์เบีย5นัดหลังสุดทีมสาวไทยชนะได้1นัดและเซอร์เบียเอาชนะไปได้ถึง4นัดเปิดช่องทางดูสดวอลเลย์บอลหญิงไทยปะทะเซอร์เบียศึกเนชั่นลีกคืนนี้ทีมพิชญาสุดปังเปิดสถิติน่าสนใจวอลเลย์บอลสาวไทยเกมพ่ายสหรัฐวอลเลย์บอลสาวไทยสุดต้านพ่ายเบอร์2โลกประเดิมเนชั่นลีกวันที่17มิถุนายน2023ไทยแพ้เซอร์เบีย 2-3 เนชั่นลีกวันที่7ตุลาคม2022ไทยแพ้เซอร์เบีย 0-3 ชิงแชมป์โลกวันที่2มิถุนายน2022ไทยชนะเซอร์เบีย 3-2 เนชั่นลีกวันที่1มิถุนายน2021ไทยแพ้เซอร์เบีย 0-3 เนชั่นลีกวันที่2สิงหาคม2019ไทยแพ้เซอร์เบีย 0-3 โอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกกรมปศุสัตว์ครบรอบ82ปีมุ่งมั่นสู่ฟูดิจิทัลไอเซชันเศรษฐกิจวันที่16พฤษภาคม2567 15:06 น.รออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ82ปีวันที่5พฤษภาคม2567ภายใต้แนวคิดกรมปศุสัตว์มุ่งมั่นสู่ฟูดิจิทัลไอเซชันเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ82ปีนะกรมปศุสัตว์พญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครรออธรรมนัสกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการแสดงศักยภาพการขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานโดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วยพิธีถ่ายชีวิตโคเพศเมียจำนวน23ตัวซึ่งจะนำไปช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจังหวัดลพบุรีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ภายใต้แนวคิดกรมปศุสัตว์มุ่งมั่นสู่ฟูดีไอจีไอทีเอลไอแซดเอทีไอโอเอ็นการจัดนิทรรศการของเกษตรกรและผู้ประกอบการพิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นของกรมปศุสัตว์และโครงการกรมปศุสัตว์ร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ทั้งนี้จากนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลซึ่งกำหนดแนวทางตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มุ่งเป้าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร3เท่าภายในระยะเวลา4ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายโดยตั้งเป้าหมายเกษตรต้องอยู่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงทรัพยากรเกษตรยั่งยืนซึ่งกระทรวงเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ดูแลภาคการเกษตรของประเทศโดยมอบนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริงให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันบูรณาการในการทำงานเพื่อวางรากฐานการพัฒนาอย่างเป็นระบบยกระดับการทำงานเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ทุกภาคส่วน 100% ภายใต้แนวคิด People-centric ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปลดล็อกศักยภาพการทำงานของหน่วยงานบุคลากรและขับเคลื่อนการบูรณาการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมวัดผลได้ซึ่งกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการดูแลสุขภาพสัตว์ระบบการผลิตสัตว์และการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในอาหารทั้งภายในประเทศและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศจึงถือเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแปรสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันได้ในระดับสากลและสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าภายใต้การนำของรอ.ธรรมนัสที่มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จเกษตรกรต้องอยู่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงทรัพยากรเกษตรยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและความร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างบูรณาการแบบครอบครัวเดียวกันเพื่อพี่น้องเกษตรกรกินดีอยู่ดีมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและภาคเกษตรไทยคือผู้นำสินค้าเกษตรในตลาดโลกซึ่งกรมปศุสัตว์ขานรับนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มศักยภาพโดยกรมปศุสัตว์ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลดิจิทัลมาปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรและระหว่างองค์กรซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโมเดลการทำงานของกรมปศุสัตว์ในภาพรวมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการในทุกมิติเพื่อก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายใต้แนวคิดกรมปศุสัตว์มุ่งมั่นสู่ FULL DIGITALIZATION